ดูเขาเจาะออกมานกก็มากินนกเจาะใหญ่เลยหมอนทองเท่าไหร่นะสวยๆเนี่ยเนี่ยตำหนิด้วยตำหนิ70 บาทก้านยาวนี่ขายเท่าไหร่อ่ะ90 บาทยกเพลงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ลูกไม่ใช่กิโลนะโอ้ยฉันร้อนอ่ะสุกแล้วจะแกะวันนี้อันเนี้ยร้านเนี้ยร้านนี้ก็สุกแกะได้เลยคุณผู้ชมมาเลือกดูนะจะดูร้านไหนก็มีหลายราคาอย่างที่ป้าบอกนั่นแหละนะคะส่วนการการันตีอะไรเงี้ยส่วนการันตีการรับประกันอะไรต่างๆคุณผู้ชมมาคุยกับทางร้านเองเพราะว่าป้าไม่ได้คุยกับเขาลงรายละเอียดไม่ได้สนิทกับตลาดไทยนะคะก็ได้แค่เช็คราคามาให้คุณผู้ชมดูเราเพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบว่าจะซื้อตรงไหนตรงไหนนะคะแต่บอกให้รู้ว่าตลาดไทยก็มีทุเรียนเยอะนะคะที่สนิทก็มีเฮดไทยนะล็อก23เดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้แกขายหรือเปล่าก็เนี่ยผู้ชมก็มาดูเอาเองมาหาไปขายอันนี้ตำหนิสวยก็ดูว่าเขาจะรับประกันจะเคลมจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปอันนี้หมอนทองสุกสวยเบอร์รูละร้อยนะคะยกเข่งเบอร์สวยรูละร้อยเดี๋ยวรูละร้อยเหรอจ้ะสวยร้อยเดียวแล้วก็อันนี้สวยพร้อมแก่90 บาทสวยพร้อมแก่90 บาทสุกแม่พร้อมแก่เลยสุกหามไล่แก่90 บาทอันนี้สุกแล้วอันนี้ตำหนิพร้อมจับราคา75 บาทค่ะ75 บาทยกเข่งใช่ไหมค่ะยกเข่งแล้วก็มีถ้ามีแบบนี้ก็มีตะกร้าเลยค่ะอันนี้ก็จะหามแค่16-16 โลจ้ะโอเคค่ะอ๋อ105แล้วก็ลดได้ร้อยหนึ่งนะคะส่งยกเข่งนี่นะคะ105เป็นทุเรียนถ้ำสิงห์นะคะก็เป็นทุเรียนดังอีกที่หนึ่งเหมือนกันเนี่ยร้านสมบูรณ์เจริญน่าจะอยู่ล็อกที่22มีกระหมอนทองสุดท้ายรถพร้อมแกะพร้อมขายสุดท้ายรถทั้งหมดเลยเนื้อสวยเหลืองอลามเลยอ่ะเนื้อสวยน่ากินมากอันนี้ก็ระยองทุเรียนระยองเจ๊เพ็ญอันนี้น่าจะเป็นชะนีนะชะนีก็อร่อยเยอะแล้วเดินสบายตลาดไทยอันนี้ทุเรียนระยองชะนีระยองราคาเขาไม่ได้ติดไว้อันนี้ตำหนิเขาแบ่งออกมาขายคือมันเป็นทุเรียนตำหนิอันนี้ป้าพาชมในโดมแล้วเดี๋ยวป้าก็พาไปดูท้ายรถนะคุณผู้ชมไม่ได้ถามลึกเท่าไหร่ถามได้เป็นบางร้านส่วนมากก็จะมีแต่ลูกจ้างเขาอยู่นะคะสุดท้ายรถเหมือนกันแม่มะลิลูกหนูมาเจาะกินแล้วเขาเปิดไว้มีคนเขามาซื้อใช้รถเยอะมากเลยเต็มเลยโอ้ทุเรียนมาอยู่ที่ตลาดไทยหมดเองว่าทุเรียนหายไปไหนนะคะ
ิแท้ที่จริงทุเรียนมาอยู่ที่ตลาดไทยทุเรียนถ้ำสิงก็มีอันนี้คือในโดมนะคุณผู้ชมหลายร้านมากอันนี้ท้ายรถนะคะมอนทองสุขหามส่งอยู่ที่75บาทนะคะคุณผู้ชมก็มาดูเองมาถามเองร้านราคานี่เขาไม่ได้ติดไว้บางร้านนี่อันนี้สวยมากเลยทุเรียนเขาสุกสีสวยว่าทุเรียนไปไหนหมดทุเรียนมาอยู่ตลาดไทยนี่แล้วคุณผู้ชมเว้ยนะว่าไปเขาดินไปสีเมืองก็ไม่ค่อยมีทุเรียนถ้าทุเรียนมาอยู่ตลาดไทยหมดแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็หมอนทองระยองอันนี้พาดูท้ายรถโอ้แดดตอนบ่ายสวยมากเลยเขาจะตื่นเพราะได้ตื่นน้ำที่ว่าตื่นเบิดจังใดป้าป้าไม่ได้ตื่นน้ำเลยป้าต้องตื่นผู้เดียวเขาบอกว่าตื่นเบิดแมนทุเรียนท้ายรถตลาดไทยคนก็มาหาทุเรียนไปขายเราก็ดูดูเขาก่อนเต็มรถเลยยกเพลง85บาทเข้ามาเป็นรถเลยเนี่ยไปดูนี่เขาบอกเนื้อแก่มากแก่จัดได้พี่พี่อันนี้เอาเท่าไหร่ได้เป็ดที่เขาตัดตัดเนื้อสวยเนี่ยคุณป้าค่ะแล้วก็พาเดินวนที่ท้ายรถนะคุณผู้ชมหอยทอง15เบอร์เล็ก75 80 90 100 1ราวๆเนี่ยเมื่อกี้สวยๆเขาขาย80แต่เขาขายยกตันไงอันท้ายรถอ่ะไซส์สวยเลยเขาขายอยู่85 90เขาเอาตันหนึ่งต่อ80เขาก็ได้ไปจะไลฟ์สดด้วยฝากร้านไหมคะพี่ขาฝากร้านไหมฝากร้านทุเรียนกับช่องคุณป้าขาลองไหมมีอะไรเนี่ยโอ้ทุเรียนส่งยังไงคะเนี่ย85 95เลยนะคะท้ายรถจอดประจำไหมตรงนี้หรือว่าก็เวียนนะครับเวียนแต่ก็มาขายทุกวันครับนี่หีบทุเรียนเขาสวยนะคะเนื้อดีสีสวย85 90ถ้ามีรถเป็นตันทุเรียนของที่ไหนเฮียอันนี้ของอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์โอ้ไม่ต้องไปไกลแล้วคุณผู้ชมอุตรดิตถ์ก็อร่อยป้าไปกินอยู่ครับหมอนทองเขาก็อร่อยสุกจัดเขาเก็บแก่จัดจริงๆนะของทางนู้นน่ะหมอนทองอุตรดิตถ์ก็อร่อยตามความรู้สึกป้านะก็อร่อยหมดทุกที่แหละขอให้มันสุกขอให้มันแก่อันนี้รูปใหญ่รูปใหญ่ไซส์จัมโบ้ของระยองร้อนดี
ร้อนมากก็มีเยอะมากอันนี้คือพาดูโซนใช้รถของตลาดไทยนะส่วนราคาก็มาคุยดูเองที่ 80 85 90นะคะแล้วแต่ของที่ไหนด้วยโหดูเขาแกะไว้ดิแกะไว้สวยน่าดูเลยที่ขโมยไปทำคลิปผมสุกแล้วสุกจ้าสุกพร้อมขายสุกๆก็เอาไปก็ขายทันก็กำไรแหละโหดูร้านนี้ภูเขาไฟสีสะเกดภูเขาไฟสีสะเกดไม่ต้องไปไกลมาเอาแค่ตลาดไทยก็ได้ขายแล้วจ้ะโหสุกหามโอ๊ยป้าร้อนป้าเข้าแล้วสุดแล้วนะท้ายรถอ่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคุณป้าขาเลาะสวัสดีค่ะ